วัดตะวนารามวัดใหม่เราเนาะครับเป็นวัดใหม่นะฮะเพิ่งได้สักไม่กี่ปีนี่เองนะครับแต่เราค่อยๆเริ่มพัฒนาไปนะพอดี พอดีหลวงพ่อเองก็เคยเป็นหมอเก่าเนาะอยู่โรงพยาบาลมหาราชเนี่ยนะเป็นหมอศัลยกรรมผ่าตัดเนี่ยนะแต่ว่าบวชได้20พรรษาละนะก็สนใจเรื่องสุขภาพมาประมาณ10กว่าปีก็มาดูทางเลือกนะทางเลือกเราเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีมากเลยนะโรคต่างๆในปัจจุบันที่มันเกิดก็เนื่องจากว่า เราเนี่ยขาดการดูแลสุขภาพตนเองนะฮะใช้แต่ยาอย่างเดียวนะฮะจริงๆความดูแลสุขภาพดีที่สุดเลยแล้วสมุนไพรก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดภูมิคุ้มกันต่างๆได้ง่ายนะฮะแล้วทำให้ร่างกายเราแข็งแรงได้เพราะว่าสมุนไพรจริงๆแล้วเนี่ยแบ่งมาใหญ่ๆสองอย่างใหญ่ๆด้วยกันนะฮะคือร้อนกับเย็นนะฮะส่วนแล้วก็แยกไปละเอียดอีกทีหนึ่งนะร้อนกับเย็นแค่นี้ถ้ารู้แค่สองอย่างก็สามารถปรับร่างกายเราให้ไม่ให้ร้อนไม่ให้เย็นเกินได้นะทำให้เซลล์เราเนี่ยอยู่ในภาวะที่เหมาะสมในการที่เขาจะซ่อมแซมตัวเองในการที่เขาสร้างใหม่ของเขานะปรับแค่นี้ก็ได้แล้วเพราะนั้นจึงเริ่มปลูกกันนะเริ่มปลูกมาก็หลายปีพอสมควรเนาะเริ่มปลูกพอสมควรละก็ตอนนี้ทางทีมญาติโยมต่างๆก็มาช่วยกันเพิ่มขึ้นนะเรายังมีศูนย์ที่ผลิตด้วยนะมีผลิตด้วยนะฮะตอนนี้กำลังทำแคปซูลฟ้าทลายโจรแคปซูลนะฮะให้โอกาสเพิ่มขึ้นถ้าจะกินสดๆก็มีต้นที่บ้านนะเราใช้สัก2ใบ3ใบต่อวัน5วันแล้วกันนะฮะแล้วก็หยุด2วันนะแล้วกินต่อเนื่องเนี่ยมันจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีทำให้ร่างกายเราระบบนี้ดีขึ้นงั้นของไทยเราเยอะแยะเลยที่ดีๆนะฮะก็อยากจะฝากนะอยากจะฝากด้วยนะว่าของดีๆพวกเราถ้าร่วมมือกันนะหันมาใช้ให้มากขึ้นนะก็จะเกิดประโยชน์มหาศาลเลยเขามีการทำวิจัยว่าทางโรงพยาบาลทุกแห่งกันนะที่คนไข้ OPD คนไข้นอกเนี่ยนะประมาณ 50% เนี่ยไม่มีความจำเป็นจะต้องมาโรงพยาบาลนะมันทำให้โรงพยาบาลมันแน่นมากนะฮะเราจับวิธีที่ดูแลตัวเองเมื่อไหร่นะก็ทำให้โรงพยาบาลมันลดลงไปนะทำให้คนที่ป่วยจริงๆเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นที่พบหมอได้นานขึ้นยิ่งเราไปมากๆเนี่ยหมอโอกาสพบคนไข้ก็จะลดลงเวลาคนแค่1นาที2นาทีมันทำอะไรไม่ได้นะนี่จะฝากไว้ว่าถ้าเรากลับมาดูแลตัวเองได้นะฮะช่วยประเทศชาติได้แน่นอนแล้วช่วยคนที่ป่วยหนักๆได้ด้วยนะฮะเพราะแค่เราดูแลตัวเองเท่านั้นเองแต่ก่อนเป็นนามสกุลสัมปตะนี่แหละอ๋อเป็นนามสกุลของทหารครับทหารแล้วเขาซื้อไว้เขามีลูกเขาเป็นคนมั่งมีอะเนาะครับที่ตรง12ไร่เขาก็เลยถวายวัดโอ้เลยถวายวัดป่าสารวันอ๋อที่นี่เป็นวัดป่าฮะวัดป่าสารวันฮะก็สายหลวงพ่อนี่วัดป่าทั้งนั้นโอ้เขามีท่านก็เลยปฏิบัติป่าดีครับก็เลยท่านฉันเวลาเดียวส่วนมากจะฉันเจฉันผลไม้หลวงพ่อแล้วอดีตหลวงพ่อที่นี่ก่อนเมื่อก่อนอดีตแกก็เป็นผอ.อยู่โรงพยาบาลมหาราชโอ้ฮะแกมาอยู่เนี้ยวัดนี้นะแกเกษียณเกษียณแล้วแกก็มาบวชโอ้เลยครับก็เนี่ยสร้างศาลาคุณคิดครับว่าศาลา3ชั้นปีเดียวจบลูกศิษย์ลูกหาท่านมาก็มาแบบว่าคนเราถ้าเข้าวัดป่ามันจะซึ้งท่านไม่ได้ต้องการอะไรท่านไม่ได้อยากได้อะไรช่วยกันแกก็ทำให้ทั้งศาลาทั้งห้องน้ำก็เลยมาทำศูนย์พักคอยของโควิดเราครับข้างบนนั้นเป็นศูนย์พักคอยพอดีท่านเทวันก็เลยมาปลูกกาสมุนไพรให้เพิ่มอีกเมื่อวานนี้พัฒนาชุมชนก็มาปลูกให้อีกปลาหนึ่งนะนี่แหละตรงนี้ก็เป็นศูนย์พักคอยฮะศูนย์พักคอยครับ